นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6T Band ความถี่ Frequency 1.635 Super 27500 Polarization Horizontal ผู้ชมครับสวัสดีวันพุธที่3กันยายนพฤหัสที่4กันยายน2557นะครับข่าวแรกเลยเนี่ยขอไว้อะไรฮะศิลปินแห่งชาติปี2554ครับคุณถวันดัชนีฮะทุกสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์สถานีโทรทัศน์เกือบจะทุกช่องนะฮะมีข่าวนี้นะครับคุณถวันนี่ป่วยเป็นโรคตับอักเสบนะครับเป็นเวลา3เดือนนะแล้วก็เสียชีวิตลงอายุก็74ปี11เดือนก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะครับคุณถวันนี่ก็ถือว่าเป็นแม่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ฝากฝีไม้ลายมือนะครับด้านงานจิตรกรรมสวยๆนะฮะอันนี้ของข่าวสดนะฮะของเมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็แห่ชมงานศิลป์ชิ้นสุดท้ายของถวันดัชนีแล้วก็บอกว่าบ้านดำเนี่ยยังเปิดปกติแม้สิ้นศิลปินแห่งชาตินะครับคมชัดลึกมีไหมฮะคมชัดลึกก็มีนะครับข่าวนี้ฮะสิ้นแล้วถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติทุกคนคงจำได้ครับเอกลักษณ์คือเขาสีขาวฮะลูกพ่อไม่ต้องกังวลเพราะพ่อจะไม่ไปไหนพ่อจากไปแต่เพียงร่างกายแต่ผลงานศิลปะที่มาจากหัวใจจิตวิญญาณและลมหายใจที่พ่อสร้างทิ้งไว้จะเป็นอมตะตลอดกาลครับพ่อคือผู้สร้างและลูกคือผู้รักษาหลับให้สบายนะพ่อเลือดของพ่อยังไหลเวียนในกายลูกเสมอและเราจะพบกันรักพ่อสุดหัวใจกราบเท้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายคุณดอยทิเบตดัชนีภาพไม่ขึ้นนะจบแล้วครับภาพเพิ่งขึ้น ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับคุณผู้ชมฮะแหมมาดูคนเพลงหน่อยนี่คุณปีดาพัฒนาถาบุตรคือเมื่อวานเนี้ยมีคนส่งต่อๆกันมามากคือภาพของลอตเตอรี่เลข22ที่เรียงกันนะฮะส่งมากันเยอะเลยอ่ะเนี่ยก็เป็นปริศนาว่ามันของใครโอ้โหผมก็ลองนั่งนับดูนะครับคุณผู้ชมฮะ500กว่าใบอ่ะเป็นชุดๆๆๆเลยครับบางท่านก็บอกของใครไม่ของใครบางคนก็บอกเป็นของนายตำรวจภูธรภาค5ภาค4ภาค3อะไรนั่นแหละครับนี่ของรุ่นน้องผมถูกเหมือนกันฮะแต่คู่เดียวแหมไอเราก็อิจฉาคนถูกเยอะนะครับเขาก็เลยไปเช็คกันว่าของใครอ่ะทำไมถึงได้เยอะขนาดนั้นแท้ก็เป็นรัฐมนตรีครับคุณปีดาพัฒนถาบุตรฮะคำนวณเลขด้วยนะครับในข่าวเนี่ยบอกว่าใช้วิธีเนี่ยของข่าวสดก็มีอดีตรัฐมนตรีสุดเทงถูก512ใบมีสูตรคำนวณเลขท้ายนั่งบวกลบให้ลูกซื้อ เกิดเป็นลูกตระกูลนี้ต้องนั่งดูพ่อบวกเล็บบวกลบเลขฮะแต่ถูกเป็นล้านนะครับเอาอะนะครับถูกเป็นล้านเลยนะล้านกว่าบาทนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยคือเขาถือเลขวันเกิดพลเอกประยุทธ์นะฮะ21นี่ไปหาซื้อแล้วขาดตลาดครับดวงคนจะถูกฮะพลตำรวจตรีนิธิพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยนะครับเนี่ยนายตำรวจภูธรภาค5นี่ก็บอกว่า
พ่อก็คือคุณปีดาที่อายุ80กว่าแล้วนะครับบอกว่าพ่อบอกว่างั้นให้ใช้สูตรผีบอกเลขเด็ดให้ลดหากเป็นเลขคนบอกให้เพิ่มให้ไปหาซื้อเลข22 22เหลือบานเบอร์เลยฮะซื้อมาให้พ่อ500กว่าใบแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจะถูกมา3งวดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็จะหยุดคำนวณไปสักพักเพราะฉะนั้นตัวเลขจะคลาดเคลื่อน เรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะเขาบอกว่าบางทีเวลาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเขาห้ามบอกกันสมมติไปบอกเนี่ยเลขมันจะเคลื่อนเพราะไอ้คนที่ไปซื้อตามเราเนี่ยดวงมันจะไม่ได้ เหมือนเล่นฟุตบอลกันฮะไม่นับสนับสนุนการพนันนะครับเดี๋ยวคุยกันคำๆนะฮะผมจะยกตัวอย่างเพื่อนผมคนนึงทุกครั้งเลยเวลาเพื่อนผมแทงทีมไหนทีมนั้นแพ้ทุกทีก็ภาวนาอย่าแทงหงแดงเรื่องของคนรวยแล้วก็คนรวยแล้วก็มีคนรวยเพิ่มเนี่ยมีแม่ค้าเชียงใหม่ก็เฮงนะครับถือลอตเตอรี่รางวัลที่1มาลงบันทึกประจำวันโรงพักที่โรงพักเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนไปรับเงิน4ล้านคำๆนะเมื่อวันก่อนเห็นปลาไหล2ตัวจำได้เลยก็บอกคุณผู้ชมครับซื้อไว้เลย1 1 2 2 1 3 3 1อะไรเนี่ยฮะแต่เลขที่เขาเก่งกันไว้นะครับ29นะฮะ92ถึงขั้นขาดตลาดไม่มีฮะไม่มานายกรัฐมนตรีคนที่29ไม่มานะฮะส่วนคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนคุณถวันเนี่ยนะขอย้อนกลับมาข่าวคุณถวันหน่อยนั้นจะมีในคลิปนี้ของมติชนลงมีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ4กันยายนนะครับวัดเทพศิรินทร์ฮะที่วัดเทพศิรินทร์นะครับท่านใดเป็นแฟนผลงานก็ไปได้ครับเนี่ย น่าจะสวดศพที่วัดเทพศิรินทร์นะฮะแล้วก็ตั้งแต่วันที่4ถึง10กันยายนนะครับแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพฤหัสบดีที่11กันยายนที่วัดเทพศิรินทร์เหมือนกันเคยเห็นไหมครับบ้านดำเนี่ยจะมีงานของท่านอยู่ที่นี่ก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับ ที่เชียงรายเวลาเห็นคนมีฝีมือเก่งๆนะก็เสียดายนะฮะอยากให้อยู่นานๆ ได้วาดรูปสวยๆให้เราดูกันเอามาการเมืองหน่อยไหมครับ การเมืองมีอะไรบ้างนะเรื่องครม.เขาก็แต่งกันไปไอ้แต่งตั้งกันไปแล้วใช่ไหมครับเอาสปช.เนี่ยครับคุณผู้ชมครับสปช.เนี่ยก็น่าสนใจนะฮะเขาปิดจ็อบแล้วนะครับแหมครับว่าปิดจ็อบผู้จัดการรายสัปดาห์ใช่ไหมว่าปิดจ็อบมีผู้เข้าชิงครับ 6,729 คนฮะโอ้ก็มีคนดังๆมาตรึมนะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนดังฮะคุณหญิงจารุวรรณเมธการคุณมีสุขมีสุขที่ให้แฮมเบอร์เกอร์ลูกสาวกินครับ คุณไก่มีสุขนะครับก็ลงเป็นแคนดิเดตกับเขาด้วยคุณสนธิยานนะฮะเจ้าของทีนิวคุณอะไรอีกครับเนี่ยหลังจากวันก่อนที่อ่านคุณชินกรไกรลาดนะฮะคุณวินัยพันธุลักษ์นี่ด้านผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันด้านการเมืองที่ดังๆเนี่ยเช่นคุณมวรศักดิ์อุวันโนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยฮะคุณชัยชิดชอบคุณประพันธ์นยโกวิทคุณประสานมฤคพิทักษ์นะครับด้านบริหารราชการแผ่นดินก็เช่นคุณวีระสมความคิดนะฮะคุณอะไรเนี่ยบางคนก็ไม่รู้จักครับคุณจุลสิงห์วสันตสิงห์อดีตอัยการสูงสุดนะฮะคุณพิทูลพุ่มพีรันอดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับให้ดูสลับอ่านไปพร้อมๆกันกับผมครับคุณผู้ชมฮะดูแต่หน้าคุณหญิงจารุวรรณ
ด้านกฎหมายนะครับคุณวิชามหาคุณคุณวันชัยสอนสิริคุณคำนูนสิทธิสมานคุณอํานวยมิมมโนนี่นายตำรวจพลเรือเอกพระจุลตามประทีปนะฮะที่เบลโนนฮะเบลโนนปกครองท้องถิ่นก็มีคุณพงพยมวาสภูตินะครับคุณหญิงจารุวรรณเมธกานะฮะใครครับที่รู้จักคุณจรัสสุวรรณมาลานี่ก็ออกทีวีบ่อยเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาด้านการศึกษานี่นะครับก็มีไม่รู้จักเลยครับเขาเป็นพวกอาจารย์พวกรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเลยพวกนี้ฮะแล้วก็มีอาจารย์สถาบันต่างๆครับมาด้านเศรษฐกิจนี่เนี่ยรู้จักใครมาด้านเศรษฐกิจคุณสิทธิศักดิ์เหลืองอมรเลิศอ๋อนี่ CEO สวนสยามครับคุณวิชัยเบญจรงคกุลนะฮะคุณณรงค์ชัยโชควัฒนานี่สาภัทครับสาภัทส่งเข้าประกวดคือไม่ใช่สาภัทหรอกครับนามสกุลก็ตระกูลสาภัทก็คงเป็นพวกมูลนิธิที่เขาไม่แสวงหากำไรอะไรพวกนี้นะฮะองค์กรต่างๆเนี่ยคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมอดีตรมช.คลังพลังงานนี่คุณลัษณาโตศิตระกูลเนี่ยครับคุณอะไรอีกอ่ะรู้จักคนเดียวฮะอ๋อคุณกรทัพพลังศรีอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงฮะมีคุณสิริจิระพงพันธ์ผอ.สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยครับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฮะมีใครมั่งก็มีคุณปาโมดไม้กัดครับนี่คุณบรรจงนะแสนี่ฮะสื่อสารมวลชนนะครับสื่อสารมวลชนมีใครบ้างฮะสื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนมีใครมั่งก็ มีนายสนธิยานนี่แหละครับแกนนำกปปส.ทีนิวส่งเข้าประกวดคุณวสันต์ไทยลีกลีอดีตผอ.สมท.นะฮะหมดแล้วครับเนี่ยคุณไม่รู้จักครับด้านสังคมคุณวินัยบรรทุลักษ์ครับนายแพทย์ตุลสิทธิสมบงในการนำเสื้อหลักสีฮะคุณสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นี่คนนี้ก็เขียนหนังสือเป็นอาจารย์เขียนหนังสือหลายด้านด้านอื่นๆก็พลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภานะครับพลเอกเอกชัยศรีวิราชผอ.สำนักสันติวิธีคุณธนิตศรีกินดีศิลปินนะฮะคุณมีสุขไก่มีสุขคุณสมศักดิ์ชลาชนนะครับก็ลงแล้วนะฮะนี่โอ้โหเจ้าของร้านตัดผมชื่อดังคุณปานศักดิ์รังสิภามนกุลครับผู้ชมรู้จักเพลงไหมฮะไปทะเลกันดีกว่าจำได้ไหมเพลงนี้ครับลงด้วยนะครับคุณปานศักดิ์รังสิภามนกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาปฏิรูปเนี่ยก็เลยแลดูน่าสนใจขึ้นเพราะมีคนดังๆที่เป็นที่รู้จักที่เขามีประสบการณ์ทำงานอะไรเนี่ยเขาก็เสนอตัวไปแต่ใช่ว่าต้องเฉพาะคนดังจะได้เป็นนะครับคุณผู้ชมที่สมัครไปก็อย่าพึ่งท้อใจฮะที่บอกอุ้ยเราไม่ดังเราอดเป็นแน่ถ้าท่านคุณสมบัติท่านเลิศประเสริฐศรีมณีเด้งคณะกรรมการสรรหาเขาคงจะมองเห็นคุณค่าของท่านนะฮะเราจะคัดเลือกท่านเข้าไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปเรื่องอื่นๆนะครับผมเห็นแวบๆฮะเว็บไหนอ๋อนี่ชาวปทุมธานีรับโชคเป็นประวัติการถูกรางวัลที่1ถึง3รายซ้อนอ้าวโหคนปทุมดวงดีงี้เนาะสไตล์รายการเรานะคุณผู้ชมครับจะอ่านวนไปวนมาเนี่ยไม่มีครับข่าวนี้เสร็จจบอีกข่าวนึงไม่มีเราก็จะอ่านวนไปวนมาวนมาวนไปเนี่ยครับเพราะช่วงนี้คนดูหลับกันหมดฮะพอไม่ได้ออกทางทีวีออกทางแอปพลิเคชันทางอินเทอร์เน็ตหลับกันหมดให้ผมเมาส์มอยอยู่คนเดียวเนี่ยชาวปทุม3รายนะครับถูก856763ต้องรีบย้ายบ้านไปอยู่ปทุมแล้วนะแหมแล้วมีอีกคนนึงนะฮะเนี่ยชาวภูเก็ตถูกนักข่าวก็นะครับโทรไปถามลุงแกบอกว่าอย่าให้เป็นข่าวเลยลูกหลานลุงเยอะหนี้สินก็แยะเดี๋ยวจะอยู่ไม่เป็นสุขขอไม่เป็นข่าวนะครับ วันนั้นแล้วเนี่ยการถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนี่ก็เป็นทั้ง
โชคลาภและก็ทุกขลาภนะโชคลาภนั้นก็โชคดีนะครับได้เงินทองมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกขลาภก็คือท่านจะมีญาติที่มาหาท่านโดยไม่ได้นัดหมายไม่อยากให้มาแต่ญาติคิดถึงก็มานะฮะดังนั้นเราก็ต้องทำตัวหายสาบสูญไปซะอ่ะเรื่องอื่นๆบ้างครับเดี๋ยวเราจะต้องเบรกช่วงแรกฮะมีน้ำท่วมเนี่ยมาแล้วนะครับมาหลายจังหวัดหลายอำเภอนะฮะคือกรุงเทพเนี่ยตกทุกวันนะครับเมื่อวานนี้แถวรามคำแหงนี่แทบไม่ได้กระดิกเลยครับคุณผู้ชมฮะหงิกเลยฮะต้องใช้คำนี้เลยนะหงิกเลยอ่ะแล้วก็พี่จะตกทำไมไม่รู้ตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยเอาใจช่วยคนลำปางหน่อยครับก่อนจะเบรกกันลำปางน้ำหลาก3อำเภอเบี้ยวมากๆคนดูงงทีวีเบี้ยวแบบว่าเนี่ยลำปางน้ำหลากจมบาดาล3อำเภอฮะบางหมู่บ้านถูกน้ำล้อมเข้าออกไม่ได้โอ้โหนี่ก็ไม่ได้เป็นโจรนะฮะอาจจะเป็นน้ำล้อมครับปกติแล้วก็จะเป็นสมมติว่าเป็นโจรก็ตำรวจอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมไปหมดแล้วนี่อันนี้น้ำล้อมไว้หมดแล้ว พี่น้องออกไม่ได้เนี่ยบางที่เนี่ย1เมตรนะฮะบ้านศพกงนะฮะโอ้โหชื่อบ้านศพกงใครอยู่บ้านศพกงมีพี่น้องอยู่บ้านศพกงโทรไปถามด่วนเฮียอาม่าเป็นไงบ้างอึ้มอาโกเฮียเป็นไงบ้างเฮียอยู่บ้านศพกงครับนอกจากบ้านศพกงแล้วเนี่ยนะก็ยังมีบ้านเป้าบ้านเสด็จบ้านอ้อนบ้านร้องอำเภองามอำเภอวังเหนือโหผมก็พูดกับรู้จักนะแต่ละบ้าน เอาใจช่วยครับผมนะฮะยิ้มได้แม้ภัยมาครับที่อุตรดิตถ์ฮะเหมือนกันฮะคนฝังอุตรดิตถ์พะเยาจมน้ำป่าหนองคายผวาน้ำโขงใกล้ล้นเมื่อสักครู่ของอะไรโฟตูเดย์อันนี้ของข่าวสดออนไลน์ดินโคลนถล่มอุตรดิตถ์จมสูงนับเมตรบ้านเละนับร้อยหลังชาวบ้านย้ายของนิโอลมานแถมยังมีน้ำป่าหลากซ้ำเผยหนักสุดรอบ50ปีครับน้ำป่าพะเยาซัดหนุ่มดับโอ้โห500กว่าหลังครับคุณผู้ชมฮะอุตุเตือน19จังหวัดรับมือฝนถล่มภาพมาหน่อยภาพมาหน่อยภาพมาหน่อยภาพโอ้ยต้องคอยบอกอุตุเตือน19จังหวัดรับมือฝนถล่มครับ19จังหวัดนะฮะเตรียมรับมือครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกนะฮะนี่ภาคเหนือภาคอีสานก็ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคตะวันออกก็ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดก็หวังว่าจะไม่เป็นน้ำท่วมใหญ่แบบปีก่อนๆนะครับก่อนเราเบรกครับคุณผู้ชมครับข่าวสุดท้ายฮะเวลาเจอข่าวนี้ทีแล้วผมจะรู้สึกเครียดทุกครั้งเพราะมีความรู้สึกว่าน้ำเน่าๆหยดเดียวเนี่ยมันลงไปในแก้วน้ำขาวๆเนี่ยมันสามารถทำให้แก้วน้ำขาวเนี่ยเน่าไปทั้งแก้วได้มันก็เหมือนกับไอ้ข่าวเนี่ยฮะคนชั่วๆคนเดียวเนี่ยมันทำให้ภาพพจน์ภาพลักษณ์ของประเทศเสียเนี่ยสาวจีนโหแจ้งตำรวจหลังถูกโจรวิ่งราวกระเป๋ากลับประเทศไม่ได้ซวยซ้ำจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บเนี่ยขี่จักรยานยนต์กับเพื่อน2คนแล้วพรุ่งนี้จะกลับจีนแล้วครับคือไปพัทยาไปภูเก็ตอะไรพวกนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจะนิยมขี่จักรยานยนต์ซิ่งไปซิ่งมาเที่ยวกันอยู่แล้วแล้วมันจะเป็นกระชากกระเป๋าเขาเนี่ยมีเงินสด 3,000 มี iPhone มีเอกสารพาสปอร์ตสิ่งสำคัญคือพาสปอร์ตเนี่ยครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็กลับไม่ได้แล้วมันสำคัญยิ่งกว่านั้นคือภาพลักษณ์ภาพพจน์ของเราเนี่ยแล้วเขาก็จะไม่กล้ากลับมาประเทศไทยอีกเพราะมีไอ้คนชั่วๆพวกนี้ฮะขอให้ตำรวจจับได้สักทีเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับผมมีหลายเรื่องคุยกันคุณผู้ชมก็โทรศัพท์มาร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคุยกันเบาๆถ้าเกิดท่านยังชมรายการอยู่
อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีหน้าม้าเลยนะฮะคือบางท่านเนี่ยถามผมว่าทำไมบางคนโทรมาทุกวันคุณรู้จักเป็นการส่วนตัวเหรอบอกไม่รู้จักผมไม่รู้จักใครทั้งสิ้นก็คุยกันแค่ทางเฟซบุ๊กเข้ามาทักนะฮะบางท่านก็คุยทางไลน์แต่ไม่ได้รู้จักตัวเองไม่เคยเจอหน้าใครเลยคือเจออาจจะเจอหน้าบางท่านแล้วเขาโทรมาแล้วก็ไม่บอกผมก็ได้ว่าเป็นใครแต่นี่เป็นบทพิสูจน์เลยไงว่าเราไม่มีการจัดตั้งทุกเสียงจากคุณผู้ชมจริงงั้นพอเราไม่ออกอากาศทางทีวีเนี่ย ก็เลยไม่โทรมาแล้วบางท่านก็ยังดูอยู่นะอาจจะบอกว่าคือสถานการณ์ปรองดองละกันละกันรุ่นน้องผมบอกก็ เลยไม่กล้าพูดเยอะ อ้าวเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมฮะวันนี้วันเกิดโดเรมอนฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันครับสักครู่นะครับ